พยายามตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาหลักความจริงแล้วการปฏิบัติการกระทำทุกอย่างเราก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองเมื่อตัวของเราได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราแล้วเราก็สามารถจะช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่เราสวดทุกอันนี้ไม่ใช่สวดอ้อนวอนนะไม่ใช่สวดขอแต่ว่าเมตตาตนถึงเราไม่พูดเราก็ต้องช่วยตัวเองปฏิบัติเพื่อตัวเองอยู่แล้วแต่อันนี้ในใจของเราเราก็ปรารถนาต้องการในความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่ตัวของเราเองตามหลักในทางศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าต้องเมตตาตนก่อนช่วยเหลือตนก่อนจึงเมตตาคนอื่นจึงว่าสัพเพสัตตาวันนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องเมตตาตนและเมตตาคนอื่นแต่เราโดยทั่วไปแล้วเราก็ทุกคนก็ห่วงแหนตัวเองช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วแต่อันนี้มาพูดเป็นเสียงออกทางวาจาเพื่อให้ปรากฏให้พร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาและพร้อมด้วยจิตใจพร้อมด้วยไตรทวารเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมาทุกอย่างพระองค์ต้องช่วยพระองค์เองอบรมศึกษาปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระองค์เองเช่นพระองค์สร้างบารมีเพราะพระองค์เมตตาตัวพระองค์เองที่อยู่ในกองทุกข์ตกอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่าจะโปรดสอนคนอื่นไม่ได้พระองค์จะต้องสอนตัวพระองค์ก่อนจะต้องช่วยเหลือพระองค์ก่อนส่วนช่วยเหลือคนอื่นจะได้แค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นกิจที่หลังเพราะฉะนั้นปฏิปทาอันนี้เมื่อพระองค์ได้บรรลุตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนพระภิกษุทั้งหลายหรือสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เมตตาตนช่วยเหลือตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยตนเองแล้วจึงช่วยเหลือผู้อื่นถึงเราไม่พูดมันก็ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราพูดด้วยเหมือนกับอ้อนวอนขอแท้จริงถึงขอไม่ขอเราก็เมตตาตนรักษาตนอยู่แล้วแต่บางคนไม่เข้าใจทิ้งพลาดประโยชน์ของตัวเองไปทำแต่ประโยชน์ผู้อื่นเพื่อให้ประโยชน์ผู้อื่นสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองเมื่อผู้ไม่ได้ผลตามความปรารถนาก็โกรธไม่พอใจเพื่อหวังผลตอบแทนไม่ใช่เสียสละที่แท้ใดก็ตามเราไม่ได้หวังเพราะเหตุใดเพราะเรามีอยู่แล้วเพราะเราช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นคนหิวเมื่อชักให้คนอื่นทำนี้แล้วก็คิดกำไรจากคนอื่นตอบแทนอันนั้นแล้วว่ามันไม่เป็นเมตตาที่แท้จริงส่วนเมตตาที่แท้จริงนั้นเมตตาตนเองช่วยเหลือตนเองทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์ส่วนอื่นจนกว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองตัวของเขาได้ด้วยวิธีสงเคราะห์ด้วยให้ที่อยู่ที่อาศัยโดยสงเคราะห์ให้ความรู้ความปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือโดยตนเองโดยให้การศึกษาให้การอบรมที่แนะแนวทางด้วยประกาศต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำด้วยเมตตาจิตสัพจึงเรียกว่าสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางคนแอบเข้าใจหมายไปถึงสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าในเขาหรือที่อยู่ที่ไหนนอกจากมนุษย์คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่มีชีวิตทั้งหมดแม้แต่มนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าสัตว์เพราะว่าคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตตะสัตตาคือเป็นผู้ที่คล้องอยู่ติดอยู่ในภพ
ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ผู้มีกิเลสอยู่เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสร้างบารมีอยู่เขาก็เรียกว่าสัตว์เรียกว่าโพธิสัตว์แต่สัตว์ผู้ที่มีความรู้ความฉลาดหรือสัตว์ที่จะได้บรรลุทำชั้นสูงหรือกำลังปฏิบัติเพื่อหนทางให้ได้บรรลุถึงซึ่งชั้นสูงเรียกว่าโพธิสัตว์พระองค์สร้างบารมีทุกภพทุกชาติยังเรียกโพธิสัตว์แม้แต่พระองค์ทรงเกิดในชาติสุดท้ายพระองค์ทรงเสียสละทรงปฏิบัติอยู่เป็นสมณะอยู่แต่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ว่าเมื่อเราแต่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่คล้องอยู่ยังมันได้บรรลุธรรมท่านเรียกรวมๆเรียกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นหมายถึงมนุษย์ด้วยคำว่าสัพเพสัตตาเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราเข้าใจไว้ดังนี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวหมายถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอะไรทั้งหมดที่คล้องอยู่ทั้งนั้นถ้าเรียกว่าสัตว์ในศัพท์ภาษาความหมายของธรรมะที่ทรงใช้ในธรรมที่สั่งสอนอบรมในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้เราก็ยืมศัพท์เหล่านั้นมาพูดศัพท์ดั้งเดิมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเราควรสอดส่องเมตตาตัวเราช่วยเหลือเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือแล้วใครจะช่วยเหลือเราเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พูดออกมาขอให้เรามีความสุขถึงไม่ขอเราก็ปฏิบัติดูแลบริหารประคบประงมอยู่ตามระดับต้องการสิ่งใดก็หามาทนุบำรุงตะเกียบตะกายอยู่ทุกวันเพื่อให้ได้ความสุขอยู่ด้วยอามิตรเท่าที่ควรแล้วเราก็ต้องการความสุขในทางธรรมต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่ก็ล้วนแต่เราปฏิบัติความเมตตาตัวของเราเองเพื่อสงสารยกตัวเราออกจากทุกข์นี่เองท่านเรียกว่าแผ่เมตตาตนให้เข้าใจไว้เหมือนกับพุทธานุสติเมตตาจักอาสุพังมรณสติให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหนึ่งให้เมตตาหนึ่งคือเมตตาตนและเมตตาสัตว์เหล่านี้เองเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเพราะเราทั้งหลายยังออกจากขันธ์ห้าไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือรูปติดอยู่ในรูปหลงอยู่ในรูปขันธ์ห้าคือเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเราก็หลงยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงในเรื่องเวทนาขันธ์ห้าคือสัญญาเราก็ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องสัญญาขันธ์ห้าคือสังขารเราก็ยังไม่ใช่ตลอดในเรื่องสังขารขันห้าคือวิญญาณเราก็ยังไม่ใช่ตลอดในเรื่องวิญญาณเรารู้ยังไม่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงติดข้องออกจากขันห้านี่ไม่ได้เรานึกว่าขันห้านี่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แก่เราที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เลยมัวเมาประมาทไม่นึกว่าขันห้านี่เป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารไม่เห็นว่าขันห้านี่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราเรานึกว่าเป็นมิตรของเราอย่างที่เราควรทนุถนอมเราเลยเข้าใจผิดเสียอย่างโตจึงไม่มีความตะเกียกตะกายไม่มีความพยายามเพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้แต่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างอบรมสติปัญญาสามารถระลึกทบทวนทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวของพระองค์เมื่อก่อนและสัตว์ทั้งหลายพระองค์พิจารณาไปแล้วรวมยอดคือเบญจขันธ์คือขันธ์ห้านี้เองด้วยอำนาจแห่งเราอุปทานหรือหลงยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเพราะฉะนั้นจึงมา
สอนให้เราทั้งหลายมาฝึกหัดสมาธิภาวนาด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็อุบายเครื่องทำจิตใจของเราให้หมดจดสะอาดสงบเพื่อให้จิตใจของเราอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมของขอบเขตแห่งมรรคคือหนทางที่ออกจากทุกข์คือสติก็อยู่ในขอบเขตแห่งความระลึกความเพียรก็อยู่ในขอบเขตแห่งความพยายามไม่ลดละสมาธิก็อยู่ในขอบเขตแห่งจิตตั้งมั่นปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็อยู่ในขอบเขตแห่งความเห็นชอบเห็นตรงไม่เอียงเอ็นไปทางอื่นส่วนทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์ตรงตามความธรรมตรงกับความจริงที่เป็นธรรมอยากประเสริฐส่วนเหตุให้ทุกข์เกิดก็สามารถเห็นทุกข์ที่มาจากเหตุไหลมาจากเหตุเมื่อเหตุมีเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็มีเหมือนกับเมื่อความหลงมีแล้วนะความทุกข์ก็ย่อมมีเมื่อความหลงหมดไปแล้วความทุกข์ก็ย่อมหมดไปด้วยความหลงคืออะไรคือเราไม่รู้ความจริงในรูปไม่รู้ความจริงในเสียงไม่รู้ความจริงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมอารมณ์เรายังหลงสิ่งเหล่านี้อยู่เรายังสำคัญผิดอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาสัมมาทิฏฐิที่ความรอบรู้ในกองสังขารของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกสังขารหลอกชื่อว่าเรามีอวิชชาส่วนอวิชชาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมากน้อยเท่าไหร่เรามองหาอวิชชาไม่เห็นเพราะจะเอาความไม่รู้ไปหาความรู้นะมันก็ยากที่จะรู้ได้เมื่อเอาความมืดไปหาความมืดมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าอวิชชามีอยู่ในจิตใจของเราเราต้องดูความหลงในวัตถุเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหนาแน่นเท่าไรเรารู้ใจเห็นจริงวางถอดถอนจิตใจได้เกิดความเบื่อหน่ายมากน้อยเท่าใดความรู้นี่แหละเป็นเครื่องวัดที่เราได้ชำระอวิชชาและกำจัดอวิชชาสังขารที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่มันเกิดขึ้นเรามีความหลงในวันหนึ่งๆมากน้อยเท่าไหร่เรารู้เท่าเห็นจริงมีเท่าไหร่นี่เราก็จะได้รู้เป็นเครื่องวัดเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารถ้าเราหลงมากกว่านี้อวิชชามากถ้าไม่รู้เสียเลยมันก็หลงเต็มรอบอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเครื่องรู้ตัวของเราเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เป็นเครื่องวัดความรู้อันหนึ่งถ้าจิตของเรามันไม่หลงนะระลึกพุทโธพุทโธมันก็ทำงานให้เราต่อเนื่องไปมันไม่จับโน่นวางนี่มันระลึกต่อเนื่องกันไปตามลำดับสติก็มีหน้าที่ระลึกสัมปชาโนมีความรู้ตัวก็มีหน้าที่ของความรู้ตัวทำงานอยู่อย่างนั้นเมื่อสองอย่างทำงานต่อเนื่องกันแล้วความหลงความเผลอก็ไม่มีกลายเป็นปัจจุบันนาเหตุและปัจจุบันนาผลเหตุผลที่อาศัยเกี่ยวเนื่องถึงกันเมื่อเราสาเกี่ยวพันกันไปแล้วความรู้เป็นเหตุความสงบเป็นผลความไม่หลงถูกมรรคคือสติถูกมรรคคือความเพียรพยายามถูกมรรคคือสมาธิตัดขาดเนี่ยมรรคเป็นเครื่องตัดขาดจากอุปทิฏฐิในส่วนที่สามารถที่จะทำให้ขาดได้จิตเข้าสู่ความสงบและความสุขซึ่งเป็นทำให้เราได้รับความวิเวกวิวิเจวกามเมหิมันสงบจากกามอารมณ์ไม่มาก่อกวนวิวิเจวะอกุศเลหิมันสงบจากอกุศลธรรม
มีกามฉันทะมีพยาบาทมีสินะมีทะอ้วงเหงาหานอนมีอุทธัจจกุกุจจังทำจิตแต่ฟุ้งซ่านรำคาญเศร้าหมองเพราะอารมณ์ไม่ดีมีวิจิกิจฉาสงสัยในตัวเองนี่เรียกว่าอกุศลหิเรียกว่าอกุศลธรรมที่มีประจำอยู่ในจิตใจถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดจากจิตใจด้วยมรรคคือสติด้วยมรรคคือสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่เขาถึงสุขความสงบละเอียดลงไปเพราะอกุศลธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่หยาบเมื่อเรารวมจิตสงบเข้าสู่ความละเอียดแล้วมันไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เหมือนกับน้ำทะเลที่ถูกเอามาเผาให้เกิดความร้อนขึ้นมากลายน้ำกลายเป็นไอพอกระทบความเย็นกลับเป็นน้ำขึ้นมาอีกความเค็มของทะเลเป็นความหยาบธาตุที่หยาบไม่สามารถจะเป็นไอระเหยติดตามไอ้น้ำที่ละเอียดกว่าไปได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงสามารถสลัดออกสิ่งที่สกปรกสิ่งที่มีรสต่างๆได้เหลือแต่ธรรมชาติของมันเองมีรสธรรมชาติเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่ละเอียดแต่ที่มันมัวหมองเพราะมีสิ่งอื่นมาผสมถ้าเราสามารถชำระจิตใจของเรารักษาให้เข้าสู่ความละเอียดมีตะโปคือเผาให้เราร้อนเป็นไอขึ้นมากลั่นออกแยกออกจำแนกออกชำแรกออกสิ่งเหล่านั้นสิ่งสกปรกสิ่งที่อยากออกก็เอตังสั้นตังเอตังปณีตังนี่เป็นของละเอียดนี่เป็นของประณีตนี่เป็นสิ่งที่สงบอย่างยิ่งประณีตอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นแน่วแน่รวมเข้าสู่ความสงบสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเหมือนกับสิ่งที่สุดเอื้อมสุดวิสัยถ้าเราเข้าใจถูกต้องจิตยอมรับความจริงจิตมันอ่อนควรแก่การงานมันก็ปล่อยวางให้เรามันไม่ขานมันไม่ดื้อด้านมันไม่ขัดขานความสงบมันไม่ขัดขานความละเอียดจิตมันอ่อนเรียกว่าจิตละหุจิตมันเบาจิตมุทุตาจิตอ่อนกายมุทุตาจิตมุทุตาคือกายอ่อนจิตอ่อนกายกัมมันยตาจิตกัมมันยตากายของเราก็นั่งทลายก็นั่งได้มันพร้อมควรแก่การงานมันไม่ขัดขาดจิตก็ยอมรับความจริงทำดอกนั้นให้บังเกิดผลให้แจ้งประจักษ์ในตัวของเราขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามกำหนดลึกปล่อยวางอารมณ์ให้สบายทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความสบายความพอใจความเอาใจใส่ต่อการสำรวมต่อการระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธโดยจำกัดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าแต่งใจให้ดีเป็นกุศลธรรมก่อนเมื่อจิตเป็นกุศลธรรมเป็นพื้นแล้วสติก็เป็นกุศลธรรมสมาธิก็เป็นกุศลธรรมด้วยกันความสงบก็เป็นฝักฝ่ายกุศลความพอใจความพยายามก็เป็นกุศลด้วยคันตระกูลด้วยการยึดตระกูลปัญญาด้วยกันทำให้เกิดความฉลาดสามารถกำจัดอันตระกูลอกุศลพักพวกอกุศลออกให้สิ้นไปขอให้เราทั้งหลายพยายามรวบรวมสกุลกุศลในฝักฝ่ายกุศลทั้งหลายเข้ามาให้เป็นกำลังเช่นศรัทธาก็เป็นกุศลเจตสิกวิริยะก็เป็นกุศลในเจตสิกสติก็เป็นกุศลสมาธิก็เป็นกุศล
ปัญญาก็ดิ้นเป็นกุศลด้วยกันเป็นพลังอันสำคัญเพื่อให้รักษาจิตไว้มั่นคงไม่ให้อกุศลอันละมกมาก่อกวนจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน